ยนะคะลืมแล้วหรือยังคะพยัญชนะไทยมีหมด44ตัวนะตั้งแต่กอไก่จนถึงตัวนกฮูกนะคะจำได้โดยเฉพาะโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามกับโรงเรียนวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนั้นจำได้ไหมคะจำได้นะคะเอาละกันนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของเพลินใจกับวรรณกรรมกันนะคะเพลินใจกับวรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องราวค่ะเป็นเรื่องราวที่นักเรียนจะต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆนะคะก่อนอื่นนะคะคำว่าวรรณกรรมนักเรียนอ่านได้อ่านถูกหรือเปล่าคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเพลินใจนะกับวรรณกรรมคะคำว่าตัวนี้อ่านว่าไงนะคะนักเรียนของคุณครูสิริพรคนมรวนนะคะโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมารามนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีคะอ่านว่าอย่างไรคะคะตอบมาด่วนเลยนะคะกับคุณครูบุญเหลือแจ้งใจนะคะวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีนะคะอ่านว่าอย่างไรเอ่ยคะอ่านว่าอะไรคะตอบว่าอ่านว่าวรรณกรรมนะคะวรรณกรรมทีนี้วรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องราวที่นักเรียนควรศึกษาหาความรู้เอาไว้มากมายเลยนะคะรวมๆก็คือคำว่าวรรณกรรมหมายถึงอะไรคะนักเรียนคุณครูมีภาพมาให้ดูหมายถึงอะไรคะเนี่ยกระต่ายน้อยหนีแม่ช้างน้อยแสนซนความสุขของกะทิอันนี้เป็นอะไรคะเป็นเรื่องราวของนิทานนะคะเป็นเรื่องราวของนิทานนิทานคือมีการแต่งนะคะมีการแต่งเป็นเรื่องราวมีการเขียนภาพนะคะมีการวาดภาพนะคะแล้วก็มีการบรรยายมีการเขียนคำนะคะมีการเขียนมีการพิมพ์คำลงไปแล้วก็มีการวาดภาพนะคะมีการเล่านิทานแล้วก็เป็นแผ่นอาจจะเป็นแผ่นสิ่งตีพิมพ์หรือแผ่นพับอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เรารวมเรียกว่าวรรณกรรมนะคะฉะนั้นวรรณกรรมก็หมายถึงงานเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือค่ะหนังสือคือเรื่องราวที่ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นนิทานแผ่นพับสิ่งตีพิมพ์ภาพสิ่งบันทึกเสียงเหล่านี้เป็นวรรณกรรมทั้งนั้นเลยเพราะเป็นสิ่งที่ให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือทดแทนเป็นหนังสือได้นะคะเอาเดี๋ยวคุณครูดูให้ดูนะคะวรรณกรรมที่หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องหนังสือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับหนังสือเช่นอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรคะมีหนังสือมีดินสอมีอะไรคะอันนี้เราเรียกว่าสิ่งที่เราเขียนคะสิ่งเขียนบรรยายความงามตามธรรมชาติหรือสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้คือสิ่งเขียนก็เรียกว่าวรรณกรรมนอกจากนี้ยังเป็นอะไรคะสิ่งอะไรอีกอะไรเอ่ยมีหมึกพิมพ์นี่หนังสือพิมพ์นะคะฉะนั้นเวลานักเรียนนำกระดาษหนังสือพิมพ์ไปห่ออาหารอย่าได้นำไปนะคะต้องมีพลาสติกรองรับไม่งั้นหมึกพิมพ์มันจะเข้าไปในอาหารแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะอันนี้คือสิ่งพิมพ์สิ่งพิมพ์พวกพยัญชนะลงไปมีสารพิมพ์เห็นไหมเครื่องพิมพ์เหล่านี้ลงไปแล้วมีหมึกพิมพ์นะมันอันตรายต่อร่างกายนะคะต้องระมัดระวังด้วยต่อไปอะไรเอ่ยภาพอันนี้เป็นภาพนะเป็นภาพวาดเห็นไหมคะใช้ดินสอเขียนเป็นภาพวาดระบายสีอันนี้ก็เป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งนอกจากนั้นที่นักเรียนขาดจะไม่ได้ก็คือในเรื่องราวของอันนี้ภาพนะคะเป็นภาพค่ะเป็นภาพวาดมะพร้าวผลมะพร้าวค่ะความเป็นไทยของเรานะคะก็คือในน้ำมีปลาก็คือมีเรือมากมายในนามีข้าวมีพืชพันธุ์ธัญญาหารทุกครัวเรือนนะคะก็จะปลูกมะพร้าวนะมะพร้าวตั้งแต่ยอดมะพร้าวจนถึงโคนมะพร้าวนั้นมีประโยชน์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะทำเครื่องเรือนเอามารับประทานมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากนั้นสิ่งที่นักเรียนชอบมากก็คืออะไรคะนิทานที่นักเรียนป.1รู้จักดีนะคะก็คือนิทานในเรื่องราวของราชสีห์กับหนูเอ๊ะราชสีห์กับหนูนั้นเป็นยังไงคะนักเรียน
มันมีเรื่องราวเป็นยังไงคะคะคุณครูบุญเหลือแจ้งใจโรงเรียนวัดนาบัวขวัญกับคุณครูสิริพรคมรวนคะเล่านิทานราชสีห์กับหนูให้เด็กๆฟังหรือเปล่านะคะคงเล่าให้ฟังเลยนะคะนิทานราชสีห์กับหนูตัวเล็กยังสามารถช่วยเหลือใครได้คะช่วยเหลือราชสีห์ได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงกระต่ายกับเต่าเอ๊ะเป็นยังไงนะเป็นข้อเปรียบเทียบถึงแม้ว่ากระต่ายมันจะวิ่งเร็วแต่ด้วยความประมาทมันจึงแพ้ใครคะแพ้เจ้าเต่าเจ้าเต่าเป็นไงเจ้าเต่านั้นถึงแม้ตัวเองนั้นจะเดินช้าแต่ด้วยความเพียรพยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆคะก็จึงทำไมคะชนะกระต่ายได้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพนิทานนะคะเป็นภาพนิทานนะคะอันนี้ราชสีห์นั้นตอนแรกเจ้าหนูมันก็เดินไปนึกว่าเชือกแต่แล้วราชสีห์ทำไมเอ่ยนักเรียนมันก็จะกินหนูแต่แล้วหนูบอกว่าอย่ากินมันเลยอย่ากินข้าเลยอันนี้เป็นภาษาสัตว์นะคะปล่อยเราไปเถอะถ้าเรามีโอกาสแล้วเราจะตอบแทนพระคุณท่านเห็นไหมคะเสร็จแล้วราชสีห์หัวเราะฮ่า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 จ้าตัวเล็กนิดเดียวนี่แหละหรือจะตอบแทนเขาได้ไปเลยไปเลยราชสีห์ก็ปล่อยหนูไปเสร็จแล้ววันหนึ่งเจ้าราชสีห์นั้นติดบ่วงในพานเจ้าหนูน้อยได้ยินเสียงราชสีห์ร้องครวญครางก็ตามเชือกแล้วก็ตามมาแล้วก็มาไหมคะท่านราชสีห์ฉันจะกัดฉันจะช่วยท่านราชสีห์ไหมคะประมาทว่าหนูช่วยไม่ได้ผลสุดท้ายหนูก็มาไหมคะช่วยราชสีห์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นราชสีห์นั้นมีบุญคุณต่อใครคะต่อหนูใช่ไหมคะเห็นไหมคะสัตว์ใหญ่ยังมีบุญคุณต่อสัตว์เล็กถ้าหนูไม่มีขาดเชือกราชสีห์ก็คงตายแล้วนะคะเช่นเดียวกับคุณครูคะเจ้าหนูก็ไม่ลืมบุญคุณของราชสีห์คุณครูนาฬิกาก็ไม่เคยลืมพระคุณของอาจารย์บุญเหลือแจ้งใจโรงเรียนนาบัวขวัญนะคะจังหวัดนนทบุรีนะคะกับคุณครูสิริพรคงมรวนนะคะซึ่งปีนี้เป็นปีมังกรทองนะคะคุณครูสิริพรคงมรวนนะคะมอบกระเป๋านะคะลูกใหญ่เลยนะคะมาให้กับคุณครูคะเสร็จแล้วก็ถือว่าปีเป็นความรู้นะคะสำหรับครูไปทางนะคะกระเป๋ามอบคุณครูสิริพรคนเมื่อรัวนั้นมอบกระเป๋ามาให้หนึ่งลูกนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็เก็บเอาไว้จนกระทั่งถึงวันเดือนมกราคมนะคะเพิ่งให้ปีใหม่นี้เองคะเมื่อวานนี้วันที่9ถือว่าเดือน1เดือนมกราคมนั้นวันที่9เป็นวันดีนะคะให้นำเงินนั้นใส่ในกระเป๋าแล้วคิดในสิ่งที่ดีๆแล้วเงินทองก็จะไหลมาเทมาเป็นเคล็ดลับคะปีมังกรทองคุณครูก็นำสลากออมสินนะคะของคุณครูบุญเหลือแจ้งใจที่ให้มานะคะมาใส่ในกระเป๋าของครูสิริพรเห็นไหมคะแล้ววันดีคืนดีนะคะครูก็อาจจะถูกสลากออมสินนั้น20ล้านเห็นไหมคะฉะนั้นคุณครูก็เลยไม่ลืมพระคุณของอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับหน้าที่นี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับในการนำเงินใส่ในกระเป๋านะคะฉะนั้นเขาถือว่าวันคลี่นะคะเลขคลี่คือ9 11 13ให้นำเงินมาใส่กระเป๋าถือว่าเป็นโชคลาภอีกอย่างหนึ่งในเดือนมกราคมเอาละค่ะคะต่อไปเรามาดูสิ่งต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรคะสิ่งบันทึกเสียงนั่นเองนะคะสิ่งบันทึกเสียงก็เป็นวรรณกรรมชนิดหนึ่งคะเมื่อก่อนนี้เป็นไงคะเราใช้อะไรคะตลับเทปเวลาเราฟังเพลงจะอยากฟังเพลงที่2ก็โอ้ต้องมานั่งกรอไปกรอมากรอแล้วกรออีกก็ไม่ได้อะไรคะไม่ทันใจต่อมามีเทคโนโลยีขึ้นมาแผ่นซีดีอยากจะเลือกเพลงไหนก็เลือกได้อันนี้คือเทคโนโลยีนะคะเราควรใฝ่ใจในเรื่องราวของเทคโนโลยีด้วยนะคะฉะนั้นนักเรียนเข้าใจในเรื่องราวของวรรณกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องราวของวรรณกรรมนะคะวรรณกรรม